แฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะนิงก็ได้นำรถเข้าใหม่นะซึ่งส่วนตัวเนี่ยนิงชอบรุ่นนี้มากๆนะคะแล้วนิงก็ดีใจมากเลยที่นะวันนี้เนี่ยราคาของรถคันนี้เนี่ยลงมาแบบถึงจุดที่เรียกว่าเอื้อมถึงมากๆนะคะก็คือ CLS 250 CDI AMG ค่ะซึ่งทำไมนะคะนิงถึงชอบ CLS มากเพราะว่าเขาเป็นรถที่มีความสปอร์ตแต่ว่าเขาหรูไม่เหมือนใครนะคะเรียกว่าถ้าเราอยากได้รถหรูที่แบบไม่อยากที่จะเหมือนใครในท้องถนนเนี่ยนะคะ CLS เนี่ยก็เป็นออปชันที่แบบโอ้โหดูแบบดูเลอค่ามากนะคะเพราะว่าเขาออกห้างมาเนี่ยประมาณ5ล้านบวกลบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ราคาเรียกว่าเอื้อมถึงสุดๆกับสภาพใหม่กิ๊กๆแบบนี้นะคะจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเชิญทุกๆคนเนี่ยตามเน้งไปดูรีวิวกันแบบละเอียดสดๆกันได้เลยค่ะไลฟ์นี้นะคะเป็นไลฟ์สดๆนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านไหนกำลังชมอยู่สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาคุยโต้ตอบแบบสดๆกับเน้งได้เลยแต่ว่าหากท่านไหนที่กำลังดูย้อนหลังก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ของเราก็ได้ค่ะยังไงเน้งและทีมงานก็มาตอบคำถามให้อยู่แล้วนะคะสำหรับ CLS คันนี้นะคะเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งงามๆก็คือ AMG Sport Package ของเรานั่นเองนะคะไฟหน้าตัวท็อปค่ะกันชนที่มีเส้นสายดูสปอร์ตดูน่าสนใจนะคะสังเกตว่าตัวกระจังของ CLS ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นดาวใหญ่ที่อยู่ที่หน้ากระจังนะคะจะไม่มีดาวลอยเพราะว่าอย่างที่เล่าไปว่า CLS เนี่ยเขาเป็นรถสปอร์ตนะคะทรงรูปทรงเส้นสายของเขาเนี่ยนะคะจะสังเกตว่ามีความโค้งมนนะคะเชื่อมต่อของเส้นสายมากๆเขาเป็นต้นแบบของ CLA นั่นเองนะคะไล่มาถึงด้านหลังนะคะก็จะเห็นความเป็นเส้นที่โค้งมนมาโดยตลอดนะคะไฟท้ายสวยเซ็กซี่นะคะเรียวยาวกันชนหลัง AMG มีโครเมียมตัดนะคะด้านล่างนะคะท้ายรถเนี่ยเราจะเห็นโลโก้ CDI ค่ะซึ่งบอกถึงความเป็นดีเซลนะคะเครื่องดีเซลล้วนๆ OM 651ใช้ง่ายบำรุงรักษาง่ายนะคะเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะก็จะมีพื้นที่เก็บของนะคะใหญ่ๆอลังนะคะอ้าวทำไมแฟ้มข้อมูลเรานะคะมาอยู่ตรงนี้อาจจะเมื่อสักครู่มีลูกค้ามาชมนะคะฝาท้ายของเราก็สามารถที่จะปิดไฟฟ้านะคะเดี๋ยวขอเอาแฟ้มนะคะออกมาสักนิดนึงนะคะปิดไฟฟ้าได้อย่างนุ่มนวลนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังติดอยู่ทางด้านหลังอีกด้วยค่ะมีคำถามอะไรก็กดเข้ากันมาเลยนะคะแล้วก็ชอบดูไลฟ์ของเน้งอย่าลืมช่วยนะคะทักทายกันมาด้วยนะคะค่ะคุณสุวัสดิ์บอกรถสวยทุกคันเลยคุณกัสมาบอกนึกว่า S Class จริงๆ CLS ก่อนเนี่ยเรียกว่าเทียบรุ่นกับ S Class เพราะสมัยก่อนเนี่ย CLS แพงมากนะคันนึงต้องมี9ล้านนะคะเบาะหลังมีที่นวดไหมเบาะหลังไม่มีที่นวดแต่เบาะหน้ามีนะคะคุณกัสมานะคะเรามาดูในรถกันนะคะเปิดประตูมาแบบหรูๆค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกเปลือยไม่มีเสาประตูนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถสปอร์ตนั่นเองภายในสวยงามหรูหรามากตาม AMG Sport Package นะคะเผยให้เห็นสีภายในก่อนนะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีเรียกว่าน้ำตาลอมแดงนะคะเป็นสีน้ำตาลอมแดงที่สวยหรูและสร้างขึ้นมาเพื่อ CLS โฉมนี้เนี่ยโดยเฉพาะนะคะเราเรียกมันว่าสีอูเบอร์จีนหรืออูเบอร์จีนเนี่ยมันคือมะเขือม่วงนะคะออกเป็นสีน้ำตาลอมแดงๆนั่นเองโอ้โหดูสวยเซ็กซี่ลึกลับมีเสน่ห์มากๆนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะภายในของเราค่ะยังเต็มไปด้วยออปชันอลังมากมายนะคะเดี๋ยวชวนทุกท่านเนี่ยเข้ามาข้างหลังแล้วมาดูออปชันข้างหน้าเนี่ยพร้อมๆกับเน้นกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะเรากำลังอยู่กับ CLS 250 CDI ณวันนี้ที่ราคา 1,490,000 บาทเท่านั้นก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะน่าเป็นเจ้าของมากๆเข้ามาดูข้างในกันเลยนะคะภายในสวยงามมากเริ่มต้นจากพวงมาลัย AMG หนังนับป้าหนังนับป้านี่คือมันจะเนียนนุ่มมากๆนะคะเป็น3ก้านแบบโครเมียมแบบนี้ค่ะตัวหน้าจอนะคะเป็นตัวคอมมานด์จอใหญ่7นิ้วนะคะมันก็จะขึ้นมาทักทายเราแบบนี้จอคอมมานด์ทำอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้สามารถที่จะเล่นวิดีโอได้ก็คือเราใส่แผ่น DVD เข้าไปมันจะเล่นด้วยระบบเสียง Dolby Digital แล้วก็แล่นผ่านลำโพงตัวเทพนะคะก็คือ Harman Kardon นะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นออปชันเทพๆนะคะซึ่งท็อปอัพมาในการสร้างรถคันนี้ขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะคะทั้งวิดีโอเอ่ยทั้งเครื่องเสียงเอ่ยนะคะมองขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราก็จะมีซันรูฟนะคะซึ่งซันรูฟเนี่ยคือตัวหลังคาเวอร์ชั่นที่ท็อปที่สุดแล้วของ CLS เพราะว่าตัว CLS เนี่ยนะคะมันจะไม่มีพาโนรูฟให้เลือกก็คือมี
ตัวซันรูฟกับหลังคาแข็งเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเวอร์ชันซันรูฟเนี่ยก็คือเวอร์ชันที่ท็อปที่สุดแล้วนะคะทุกคนนอกเหนือจากนั้นค่ะคันนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับออปชันท็อปๆอีกมากมายอย่างเช่นนะคะตัวไนท์วิวนะคะเนื่องจากตอนนี้ที่เรารีวิวกันเนี่ยข้างนอกมันยังสว่างเพราะฉะนั้นออปชันไนท์วิวเนี่ยมันจะยังไม่ทำงานนะคะแต่มันคืออะไรค่ะมันคือกล้องอินฟราเรดที่ติดอยู่ทางหน้ารถเวลาที่เราเนี่ยอาจจะขับรถต่างจังหวัดตามจุดที่ไฟถนนมันไม่สว่างเพียงพอนะคะมันก็จะทำให้กล้องอินฟราเรดตัวนี้มันจับภาพนะคะที่อยู่ทางด้านหน้ารถแล้วขึ้นเป็นภาพอินฟราเรดที่จอให้กับเราเลยเพราะฉะนั้นหากท่านไหนที่ขับผ่านถนนมืดบ่อยๆเนี่ยออปชันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากนะคะอีกออปชันนึงเลยคือ Blind Spot Assist นะคะหลายๆครั้งที่เราขับอยู่บนถนนนะคะแล้วมีรถอาจจะมอเตอร์ไซค์นะคะเฉวียวก็เรียกว่าเฉวัดเฉวียนอยู่ข้างๆเราแล้วเราเฮ้ยไม่ทันเห็นเอ้าอยู่ๆโผล่มาจากไหนเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยนะคะรถเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ในการจับวัดนะคะว่ามีสิ่งหรือวัตถุอันใดเนี่ยที่อยู่ในจุดที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือเรียกว่าจุดบอดหรือ Blind Spot นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เรียกว่าฟังก์ชันเรื่องของเซฟตี้เนี่ยมาเต็มมากๆทั้งในส่วนของ Night View ทั้งในส่วนของ Blind Spot Assist นั่นเองนะคะถามหลายท่านอาจจะถามว่า CLS เนี่ยคันใหญ่แค่ไหนนะคะเรียกว่าอยู่ระหว่าง E กับ S Class นะคะคือภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาจะใกล้เคียงกับ E Class แต่บอดี้เขาเนี่ยจะยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า อยู่ระหว่าง E กับ S นะคะทั้งในเรื่องของขนาดแล้วก็ทั้งในเรื่องของ Range ราคาด้วยนะคะแต่ CLS เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นรถของเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ดีเก่ารวยมานานรวยไม่อยากบอกใครอะไรอารมณ์นี้นะคะก็คือ E ก็ไม่ใช่ซีดานก็ไม่ใช่นะคะจะไปขับสปอร์ตไปเลยก็สปอร์ตเกินไปสำหรับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะก็จะมาลงตัวที่ CLS เนี่ยแหละค่ะที่คนขับคนนั่งเนี่ยสบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะแถมคนข้างหลังก็ยังนั่งได้ด้วยนะคะมีพื้นที่นั่งแต่นั่ง3ที่นั่งเหมือน E ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวธรรมดาไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันว่าจุดเด่น CLS เนี่ยคืออะไรนะคะเดี๋ยวขอไปดูข้างหลังกันนิดนึงนะคะระหว่างนี้ท่านไหนมีคำถามอะไรถามกันเข้ามาเลยนะคะจะได้มาคุยกันสักนิดนึงนะคะนะคะคุยกันเข้ามาหน่อยนะคะอย่าปล่อยให้เน้งเงาคนเดียวนะคะแล้วทำไมมันไม่ยอมให้เน้งอ่านคอมเมนต์ละเนี่ยนะคะคุณอรชรบอกพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณอรชรจะมาดูรถที่เป็นมอเตอร์เมาใช่ไหมยินดีต้อนรับนะคะคุณกสมาบอกคุ้มค่าจริงๆนะคะใหม่มากนะคะโอเคด้านหลังค่ะเก็บแก่สุดๆนะคะจะเห็นว่านะคะคอนโซลเนี่ยมันยาวมาจากทางด้านหน้าแล้วนะคะปกติแล้วคอนโซลกลางเนี่ยมันก็จะหยุดแค่นี้ถูกไหมคะแต่เปล่าค่ะตัวคอนโซลกลางเนี่ยของด้านหน้าเนี่ยมันเชื่อมมาถึงด้านหลังนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเลาจ์ให้ความรู้สึกที่หรูหรามากขึ้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นคอนโซลกลางด้านหลังซึ่งเราสามารถใส่แก้วน้ำใส่ของชาร์จมือถืออะไรต่างๆของเราเนี่ยได้ตามอิสรภาพเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเขาไม่ให้นั่งนะคะเขาให้นั่งแค่2ที่ก็คืออารมณ์แบบรถสปอร์ตอะแบบไปไหนแบบขนคนไม่ได้เยอะนะคะแบบที่บ้านมีรถหลายคันถ้าจะไปหลายคนน่ะต้องไปคันอื่นนะคะนี่ประมาณนี้อารมณ์หรูๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็จะทำเป็นคอนโซลสำหรับวางแขนแล้วก็สำหรับใส่ของเท่านั้นเองนะคะก็จะนั่งแล้วก็อารมณ์แบบหรูๆประมาณนี้นะคะเรียกว่าสุดยอดแห่งรถหรูนะคะในราคาที่เอื้อมถึงได้นะคะเพียง 1.49 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะท่านไหนมีคำถามอะไรนะคะถามกันเข้ามาเลยนะคะว้าวมากเบาะหลังนะคะคุณกสมาบอกว่าว้าวมากเบาะหลังนะคะถ้าท่านเองอ่านชื่อท่านใดผิดนะคะขอท่านโปรดบอกเองมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะจำไว้นะคะคุณรวีบอกพรุ่งนี้ถูกหวยไปเอาเลยสาธุขอให้คุณรวีถูกหวยนะคะใช่นั่งไปสนามบินสบายค่ะนั่งไปไหนก็สบายนะคะรถเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะคะคันนี้นะคะประวัติของเขานะคะแน่นอนรถที่เบนซ์มอเตอร์มอลของเราทุกคันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมเราคัดมาแทนท่านเรียบร้อยแล้วบางท่านนะคะเดินมาหาเราบอกว่าไม่เคยซื้อรถมือสองเลยคุณเน้งบางท่านบอกว่าดูก็ไม่เป็นอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับ
รถมือ2ในอดีตนะคะก็ขอให้ท่านสบายใจได้ค่ะเพราะว่าเบนซ์มอเตอร์มอลของเราเนี่ยมีมาตรฐานการตรวจสอบที่คงที่แล้วก็คอนสิสเทนต์ทุกคันค่ะเพราะว่าเราตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ซึ่งเราได้รับนะคะเพียงแค่หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะแล้วเอกสารการตรวจสอบของเรานะคะก็มีเรคคอร์ดเรียบร้อยนะคะท่านไหนที่เคยทำ ISO จะรู้ว่าโอ้โหผู้ตรวจสอบออดิเตอร์นี่เข้มมากเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารของเราในทุกๆขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเลขไมล์นะคะการตรวจสอบเอกสารที่ออกมาจากศูนย์เบนซ์แล้วก็ในส่วนของเล่มทะเบียนต่างๆนะคะก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็เหมือนกันเช่นเคยทุกๆคันนะคะเมื่อรถมาถึงเราก็จะทำการตรวจสอบนะคะอะไรที่คุณจะซ่อมบำรุงแล้วก็จะจัดไปนะคะคันนี้เนี่ยทางแบนมอเตอร์มอลก็ใจปั้มนะคะเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะคะเปลี่ยนไส้กรองแอร์เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนนะคะตรวจเช็คทั้งหมดให้ท่านเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซื้อตอนนี้เอาไปใช้ทันสงกรานต์แน่นอนนะคะยังจัดไฟแนนซ์ทันนะคะนี่เพิ่งจะ31มีนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีเวลาจะไปใช้วันหยุดยาวของฤดูร้อนนี้แน่นอนค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้นะคะที่092ค่ะ924-5641นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาขอรูปขอรายละเอียดขอลิงก์รีวิวไปเผื่อสมาชิกในครอบครัวดูได้นะคะที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา Benz Motor Mall นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเน้นกับรถเข้าใหม่สุดงามคันนี้นะคะก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ